ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะพาคุณอิ่มท้องไปกับรสเสน่ห์ของอาหารลาวตั้งแต่ระดับชาวบ้านไปจนถึงเจ้านายชั้นสูงเคล็ดลับอาหารลาวที่ทำให้แซ่บทุกจานมีสูตรสำเร็จที่เปิดเผยให้คุณได้รู้เตรียมท้องของคุณไว้ให้ดีอีกสักครู่กลับมาพบกับ Spirit of Asia ในพื้นที่แต่ละแห่งบนโลกใบนี้ธรรมชาติได้มอบของขวัญที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้มีลักษณะเด่นและแตกต่างกันไปหลายประเทศในแถบเอเชียกลางมีความมั่งคั่งจากการขุดเจาะน้ำมันดิบขึ้นมาใช้และคุณคิดว่าสิ่งใดเล่าที่ธรรมชาติมอบสิ่งมีค่าไว้ให้ดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผืนดินที่อุดมแม่น้ำสายใหญ่แตกแขนงเป็นสายเล็กๆลัดเลาะผ่านหมู่บ้านในที่ราบรุ่มกลายเป็นแหล่งเพาะปลูกที่กว้างใหญ่และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์บกและสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ในทุกมื้อของสำรับอาหารชาวบ้านจะมีข้าวผักสดผลไม้เนื้อสัตว์และปลาจากไร่สวนมาทำกินเองในครอบครัวและยังเหลือพอที่จะเก็บไปขายในตลาดหรือในชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่มากแม้ว่าบางพื้นที่กำลังอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารเพราะคนได้รุกคืบเข้าไปทำลายธรรมชาติมากขึ้นแต่ก็ยังพอมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นให้ดินป่าน้ำกลับคืนสู่สมดุลได้หากมีสำนึกร่วมกันที่จะรักษาของขวัญจากธรรมชาติที่โลกให้มานี้ได้อาหารคือปัจจัยสำคัญที่สุดของทุกชีวิตบนโลกไม่เพียงแค่ประทังชีวิตเท่านั้นวันนี้ยังกลายเป็นจุดขายของการท่องเที่ยวที่หลายประเทศในแถบเอเชียได้สร้างเอกลักษณ์ให้กับอาหารของตัวเองความจริงแล้วเอกลักษณ์ของอาหารประจำชาติที่อยู่ใกล้กันนั้นไม่แตกต่างกันในเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารสักเท่าไหร่เพราะต่างก็มาจากแหล่งธรรมชาติละแวกเดียวกันรสชาติและการปรุงแต่งอาหารต่างหากเล่าที่เราสนใจในการศึกษารสนิยมการรับประทานเชื่อมโยงไปถึงประเพณีวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นที่จะเป็นอาหารสมองให้เราได้รู้ถึงที่มาและความเป็นไปคนเอเชียในไทยและลาวมีอาหารการกินที่คล้ายคลึงกันมากไม่แปลกนักที่อาหารบางประเภทจะได้รับการยกเสิร์ฟให้เป็นอาหารประจำชาติร่วมกันเพราะชาวบ้านของสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงก็ต่างคิดคล้ายๆกันในเรื่องของปากท้องเช่นในน้ำมีปลาที่อุดมทำอย่างไรเมื่อตกปลาขึ้นมาแล้วจะเก็บไว้กินได้นานๆชาวบ้านจึงนำปลามาหมักเกลือเก็บไว้ในหาย 3-4 เดือนจนได้ปลาร้าหรือปลาแดกในภาษาลาวและอีสานของไทยนำมาชูรสให้อาหารมีรสชาติดียิ่งขึ้นน้ำปลาร้าเครื่องชูรสที่อยู่คู่กับครัวของคนลาวมาช้านานอาหารคาวแทบทุกจานจะใส่ปลาร้าไว้เรียกเสน่ห์ปลายลิ้นที่จะสร้างความจดจำให้กับนักชิมได้เป็นอย่างดีการทำน้ำปลาร้าต้องคั่วปลาที่หมักไว้จนสุกประมาณ2นาทีแล้วคัดเอาแต่น้ำที่มีสีน้ำตาลแดงมาใช้ชูรสอาหารเราจะพาคุณเข้าหลังครัวของร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในเวียงจันทร์ที่เคยต้อนรับแขกระดับกษัตริย์ผู้นำประเทศต่างๆมาแล้วเจ้าของร้านเป็นคนเชียงขวางที่พกพาเอาฝีมือการทำครัวที่เป็นเอกลักษณ์ของคนเชียงขวางมาสร้างชื่อให้กับเมนูเด็ดสไตล์เชียงขวางของร้านแห่งนี
าหารทางซิ่งขวงนี่จะเน้นไปทางไส้วัตถุดิบธรรมชาติธรรมชาติที่ยังเป็นพื้นเมืองคือว่ายังบ่ทันมีการปลูกด้วยเป็นสวนเป็นฟาร์มอันนี้บ่มีคือส่วนหลายจะเก็บได้จากป่าจากเขาจากอันข้างบ้านตามให้ตามนาตามที่เก็บได้ตามธรรมชาติเนาะใบจองหรือว่ายอดจองนี่นะก็ทั้งสวยงามเนาะข้าเจ้าหมากจองนี่เคยเห็นบ่มันเป็นคือหมากแอปเปิ้ลเนาะหน่วยมันคือกับหมากแอปเปิ้ลแต่สีมันออกอันทองๆหน่อยนึงแล้วเวลามันปงยอดฮะนะมันออกยอดฮะนะมันออกยอดออกมาแล้วก็เป็นดอกมันออกขาวๆและมันจะเต็มไปเมื่อตามต้นไม้แล้วออกขาวหมดทั้งต้นเลยถ้าเราเปรียบเทียบกับดอกซากุระมันออกสีชมพูเนาะออกสีบัวแต่อันนี้ออกสีขาวพอถึงฤดูบานแล้วไปว่าต้นใบจองมันจะขาวไปหมดแล้วมันก็งามไปเนาะงามความงามก็มีแล้ววันนี้ละชาวบ้านหันก็ไปเอามาเป็นอาหารคือไปเก็บเอายอดอ่อนๆแล้วก็ดอกมันหันเก็บมาแล้วก็อันกินปัจจุบันก็กินไปเลยเนาะลวกเอามาลวกน้ำแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเข้าไปก็ตามแต่ไผชอบใส่มักเผ็ดหลายใส่เกลือหลายใส่น้ำแจ่วหลายอันก็แล้วแต่ผู้ใดมักผักพื้นเมืองที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นกับกลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์ของคนต่างถิ่นที่ไม่เคยได้เห็นหรือริมรองรสชาติจากใบจองที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในแขวงเชียงขวางหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นซุปผักเนาะซุปผักนี่ส่วนหลายจะเป็นอาหารภาคเหนือคือเชียงขวางภาษาสาเป็นอาหารเชียงขวางและซุปผักนี่เขาจะปรุงเมื่อนี้ผักเขาก็หามาได้4-5 อย่างเนาะ4-5 อย่างนี่ก็คือใบจองภาษาสาใบจองนี่ก็เอามาจากแขวงเชียงขวางนี่ก็คือกาดซอมแล้วก็มักถั่วเนาะแล้วก็ผักกาดขาวเห็ดนางลมแล้วก็หอมเป๋เขาจะนำยอดอ่อนมารวมมิตรกับผักอื่นๆต้มให้ผักสุกแล้วค่อยทำเครื่องโดยใส่ขิงหอมกระเทียมที่ปิ้งสุกใส่เกลือพริกหอมแดงโขกให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าลงในผักอย่าลืมเด็ดขาดสำหรับการชูรสด้วยปลาร้าปิดท้ายด้วยการโรยข้าวคั่วตกแต่งหน้าตาให้น่าทานมากยิ่งขึ้นแล้วเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็คือสุกผักเป็นอาหารพื้นบ้านของภาคเหนือโดยเฉพาะเป็นเสียงขวางว่าซั่นซะที่เด็ดของอาหารเชียงขวางยังไม่จบนะครับที่เห็นต่อหน้าคุณคือเห็ดหวายที่มีให้เห็นในฤดูหนาวในแขวงเชียงขวางเท่านั้นตอนนี้มีนักวิจัยพืชพันธุ์ในญี่ปุ่นสนใจการเพาะพันธุ์เห็ดหวายนี้กันมากดังนั้นเมื่อคุณได้มีโอกาสไปเชียงขวางต้องไปเห็นด้วยตาและหากไม่มีเวลาไปก็แวะมาที่ร้านอาหารนี้ในเวียงจันทน์ชิมให้รู้รสก่อนที่มันจะกลายเป็นสินค้าราคาแพงไปคราวนี้เราจะยกเสิร์ฟต้นตำรับอาหารลาว7 อย่างที่มาแล้วต้องได้ชิมผาข้าวลาวหมายถึงเมนูอาหารเอกที่มาจากวิถีความเป็นอยู่ของครอบครัวคนลาวที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อจะกินข้าวด้วยกันในทุกมื้อขันโตกใส่อาหารพื้นบ้านจะเป็นสำรับอาหารที่ครบเครื่องและลงมือกินด้วยกันได้โดยพร้อมเพรียงที่ร้านอาหารครัวลาวได้ดัดแปลงจากขันโตกชาวบ้านมาเป็นผาข้าวลาวที่วางเสิร์ฟให้ลูกค้าบนโต๊ะอาหารไปฟังเชฟเล่าถึงอาหารเด็ด7 อย่างว่ามีอะไรกันบ้างครับอันที่1ก็คือข้าวเนาะข้าวกรรมนี่ข้าวกรรมนี่เป็นข้าวกรรมที่สีดำนี่เป็นธรรมชาติของเพิ่นเลยเนาะตัวนี้เนาะและตัวที่2นี่ก็เป็นแกงนี่เป็นแกงหน่อไม้เนาะหน่อไม้นี่จะหามาได้ในป่าในดงคือประชาชนบ่ทั่วๆไปก็ไปว่าไปหาได้ตัวนี้ก็คือมกป่าน้ำของตัวนี้ก็คือลาบเนาะถ้าว่าแขกที่มาเยี่ยมเยือนเมืองลาวนี่นะถ้ามาได้กินลาบนี่คันประเพณีลาวแท้ๆเนี่ยถือว่ามีโซ่มีลาบอ่ะซะอันนี้ก็คือไข่แผ่นเนาะไข่แผ่นนี่ก็เป็นไข่ที่ออกน้ำน้ำที่ไหลใสสะอาดนี่มันมาจากแขวงหลวงพะบางตัวนี้ก็คือใส่อัว
ไส้อั่วนี่ก็เป็นอาหารที่คนลาวเขาหาได้ง่ายแล้วก็นิยมหลายว่าซั่นซะนี่คืออ้อหลามเนาะข้าวหลามนี่ถ้าเป็นอาหารพื้นบ้านดังเดิมแท้ๆและเป็นชื่อของหลวงพระบางตัวนี้ก็คือเนียนมะเขือมะเขือก็คือมะเขือเขียวบ่มะเขือยาวทุกอย่างนี่เฮาเอามาปรุงแต่งได้ตัวนี้เฮาจะปิ้งมะเขือซะก่อนตัวนี้เนาะปิ้งให้สุกแล้วก็มาปรุงแต่งแล้วก็กินกับผักลวกจานนี้ผักลวกนี้จะกินกับเนียนมะเขือถือว่าครบในพาข้าวลาวเฮามื้อนี้อิ่มอร่อยกับอาหารคาวกันแล้วตบท้ายด้วยของหวานที่คนเอเชียเก็บผลจากไร่สวนมาทำกินกันเองวันนี้เราเลือกความหวานจากกล้วยเผาเล่าพวนมาให้ชมกันครับของหวานนี่ก็คือกล้วยเผาเล่าพวนแต่เฮาเอิ้นกล้วยเผาแต่เฮาจะเอากล้วยนี่มาทอดเนาะเอาน้ำมันลงหม้อแล้วเฮาจะเอาเนยลงมะกล้วยก็คือมะกล้วยหอมเนาะที่สุกแล้วถ้าเอามะกล้วยบ่สุกมันจะบ่รสชาติจะบ่ดีจะฝาดเฮาต้องนำเอามะกล้วยที่สุกเวลาทอดนี่เฮาจะเอาน้ำมันสดๆแล้วก็ซาน้ำมันใหม่ๆแล้วก็เฮ็ดไฟอ่อนๆเนาะกล้วยมันรู้สึกว่าหน่วยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนาะแล้วเฮาก็ซ้อมซักเบิ่งเนาะซักเบิ่งลงๆซักเบิ่งถ้าเนื้อมันแหลวแล้วก็แปลว่ามันสุกแล้วก็พอดีได้สีเหลืองงามเรียบร้อยแล้วเฮาพร้อมจะไปเสิร์ฟลูกค้าเนาะเวลาไปเสิร์ฟลูกค้าเฮาจะไปพร้อมเหล้าแต่ว่าเฮาจะไปจุดอยู่ต่อหน้าลูกค้าเนาะให้ลูกค้าเบิ่งอันนี้ห้องกล้วยเผาเหล้าควรในช่วงต่อไปเราจะพาคุณไปรู้จักอาหารที่กินแล้วจะได้โชคลาภและผสมผสานวัฒนธรรมการกินที่ลงตัวระหว่างเอเชียและยุโรปจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของอาหารลาวรับรองได้ว่าชมแล้วน้ำย่อยในท้องของคุณจะต้องเรียกหาแน่นอนโปรดติดตามชมครับโชคลาภที่เกิดในชีวิตของเราหาได้ใกล้ตัวครับแค่ได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการอิ่มอร่อยและมีบรรยากาศในการรับประทานอาหารที่ดีแค่นี้ก็ถือได้ว่ามื้อนี้คุณมีลาภแล้วอาหารลาวหลายชนิดตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลซึ่งมีผลทางด้านจิตใจของผู้ปรุงและผู้รับประทานที่รู้จักกันดีในหมู่คนไทยและคนลาวก็คือลาภร้านลาภที่มีชื่อเสียงและลูกค้ามาอุดหนุนอย่างเนืองแน่นเห็นทีต้องยกให้ร้านของป้าคำตันในนครหลวงเวียงจันทน์ฝีมือการปรุงลาบเป็นมรดกตกทอดจากคนรุ่นก่อนที่ทำอาหารกินกันในครอบครัวเป็นเพราะมีฝีมือที่ดีรสชาติถูกปากคนลาวลูกค้าหลายคนจึงขอฝากท้องไว้กับป้าคำตันและลูกสาวแทบทุกมือเฮ็ดลาบทำบิ๊กเท่ากับต้องกับซอยซีนเซเพียเนาะซอยซีนเซเพียเขาซอยให้มันซีนหั่นเขาซอยซีนเดซอยตับเดปุ่นกันแล้วก็ซีนหั่นหั่นแล้วก็เฮาก็ตอนเซซีนเขาต้องแนวน้ำใส่เพี้ย
น้ำเซเพียให้มันนั่นหลายเติบนะแปลว่าบ่เตเพียสดเด้ขั้นเอาเพียสดละซีนมันดำละซีนมันบ่เละบ่หั่นอีกมันต้องเอาน้ำปุ่นหน่อยนึงแล้วเซแล้วก็ซีนหั่นแล้วเฮาซอยพอแล้วเมื่อละเฮามาปั้นน้ำซีนออกปั้นน้ำซีนออกแล้วกันเฮาเอาน้ำซีนไปเทใส่หม้อแกงต้มแกงหั่นโอ้ดนต้มแกงหั่นประมาณแต่เฮาต้มตั้งแต่ 11:30 จนฮอด10บ่แม่น 7:30 ฮอด 11:00 เพราะว่าเครื่องในเฮาจังเปื่อยเด้จ้ะแล้วเฮาน้ำซีนตัวน้ำเทใส่หม้อแกงแล้วน้ำแกงเฮามันนัวดีเครื่องประกอบปรุงลาบเฮาก็มีเพี้ยสดแล้วก็บีแล้วก็ปลาแดกแล้วก็บักเผ็ดซอยบักเผ็ดดิบนะเฮาบ่ได้บักเผ็ดผงเผ็ดซอยแล้วก็แป้งนัวเท่านั้นแล้วก็หอมบัวหอมลาบเวลาเสิร์ฟเขาก็ต้องมีผักเขามีบักแตงมีสลัดผักสะเม็ดบักเขือผักข้าวทองผักเขามีมือหนึ่งหาเหยียงเกี๊ยวเพี้ยเขาได้ใส่ตำข่าตำบักเพชรแล้วก็ข้าวคั่วบักเพชรดิบบักเพชรผงหอมบัวหอมป้อมเขาใส่เกลือแป้งนัวเขาได้ใส่น้ำเจลแล้วเฮาบีใส่หน่อยนึงเพราะว่ามันจังขมแซ่บน้ำจิ้มรสเด็ดต้องจิ้มเพี้ยที่มาจากกากในลำไส้ขดสุดท้ายของวัวก่อนการขับถ่ายนำมาคั้นและต้มเอาน้ำสีเขียวเข้มออกมาปรุงรสสักนิดรสชาติจะขมอร่อยได้ที่ครับเนื้อส่วนของวัวที่รับประทานแล้วนุ่มลิ้นที่สุดคุณต้องสั่งเมนูจานนี้จากป้าคำตันครับลองทายดูสิครับว่าตัวเดียวอันเดียวอยู่ตรงส่วนไหนของวัวอิทธิพลจากวัฒนธรรมการกินของชาวยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลต่อวิธีการกินของคนลาวอาหารเช้าที่นิยมคือข้าวจี่ขนมปังที่คนฝรั่งเศสเรียกครัวซองและคนลาวเห็นมาตั้งแต่เด็กจำรสชาติที่อร่อยในการเอานมข้นราดลงบนข้าวจี่หรือนำมาใส่ไส้หมูยอผักแครอทแตกต่างไปในแต่ละท้องถิ่นข้าวจี่ขายดีในทุกที่ไม่เว้นแม้แต่แหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมืองเป็นอาหารสามัคคีที่คนต่างชาติก็ชอบกินเชฟแอร์จากครัวนาดาวที่มีสาขาอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์และหลวงพระบางนำอาหารลาวมาประยุกต์กับอาหารยุโรปโดยเปลี่ยนจากปลาน้ำโขงเป็นปลาแซลมอนแล้วนำไข่แผ่นสาหร่ายจากแม่น้ำโขงในหลวงพระบางมาเป็นส่วนประกอบราดหน้าด้วยครีมซอสแบบฝรั่งตกแต่งอย่างสวยงามในจานน่ารับประทานตั้งแต่แรกเห็นเลยล่ะครับอยู่เวียงจันทร์มันจะเป็นเมืองที่ว่ามีโครงการใหญ่มีอย่างสถานทูตเหมือนลูกค้าต่างประเทศหลายนี้แต่ว่าที่เป็นลูกค้าที่เขาจะเป็นเรซิเดนต์อยู่เวียงจันทร์โดยความโดยระยะยาวเขาก็ต้องการกินอาหารสากลว่าอยู่เวียงจันทร์อันนี้จะฮานาดาวเวียงจันทร์จะผลิตอาหารฝรั่ง 100% มันปัจจุบันอยู่หลวงพระบางมาเห็นหลวงพระบางว่าหลวงพระบางมันเป็นเมืองที่ว่ามีสินค้าธรรมชาติสินค้าปลอดสารเคมีหลายเป็นไบโอเป็นยูเมดแล้วก็หลวงพระบางที่เป็นเมืองนึงที่ว่ามีเอกลักษณ์ของอาหารทั่วประเทศลาวอยู่เมืองหลวงที่มีอาหารที่ว่าอยู่แขวงหนึ่งเฮาสิบ่มีแต่รสชาติอยู่นี่ไว้ก็เป็นรสชาติที่ว่าถูกรสชาติอาเซียนสากลเนี่ยต่างประเทศเนี่ยจะมาเอามานำใส่เฮ็ดอาหารประยุกต์เป็นอย่างจะเห็นอาหารประยุกต์อยู่หลวงพระบางเพราะว่าเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกเมืองมรดกโลกนักท่องเที่ยวจะเป็นนักท่องเที่ยวสากลต่างประเทศเข้ามาหลายต่อมาข้าจะต้องซอกกินอาหาร
อาหารทำยิดเขาต้องว่าอาหารลาวหลวงพระบางได้ป่ะนี่ข้าสิมาน่ะข้ามาอิตาลีข้าสิมาหลวงพระบางมากินพิซซ่าเห็นยังนั่นบ่เขาว่าต้องซอกกินอ้อหลามบ่ซอกกินซอกกินแกงปลาบ่เนี่ยของแบบหลวงพระบางบ่แม่นคันสิว่าบ่แม่นแบบลาวๆแบบหลวงพระบางก็มีเอกลักษณ์มันแล้วเข้ามาเบิ่งว่าอาหารหลวงพระบางจะเป็นอาหารแซ่บแต่ว่าขาดความสำคัญเพราะว่าพวกสิเฮ็ดอาหารนี้ขึ้นมาบ่มีประสบการณ์กับบ่ได้ติไผเพราะว่าพระเจ้าก็แบบบ่มีโรงเรียนบ่มีหยังเขาก็บ่เคยว่าสิซอยซีดบ่ได้ต้มซีดปิ้งซีดแบบใดเขาก็เฮ็ดตามเขาคือเรียนนํามานําพ่อแม่แต่ว่ามันบ่มีมาตรฐานบ่มีระดับซื่อๆคือพระเจ้านี่มันมีประสบการณ์มีเทคนิคและจะเอามานำใช้เอาอาหารพื้นเมืองหลวงพระบางมานำใช้กับประยุกต์กับอาหารสากลฝรั่งเศสว่าแขกเข้ามาเขาจะว่าโอ้คนลาวสามารถปนอาหารฝรั่งกับอาหารลาวได้เข้ากันได้ประยุกต์เข้ากันเป็นปนประยุกต์เข้ากันมันจะเป็นแบบมีเอกลักษณ์หนึ่งอีกขึ้นมานี่คือตัวอย่างของคนลาวที่สนใจการทำอาหารชาญฉลาดในการประยุกต์เอกลักษณ์อาหารลาวให้เกิดความน่าสนใจตอบสนองรสนิยมในการรับประทานแก่คนต่างถิ่นจากแดนไกลได้ดีคนไทยได้รับอิทธิพลการทานการตั้งชื่ออาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวจากจีนคนลาวก็เช่นกันเส้นที่ทานกับน้ำซุปใส่เครื่องตามชอบใจคนที่นี่เรียกกันว่าเฝอภาษาที่มาจากเพื่อนบ้านฝั่งขวาเวียดนามแต่เฝอของลาวยอมต้องดัดแปลงให้เหมาะกับรสนิยมการกินของคนในท้องถิ่นร้านขายเฝอร้านนี้เป็นของคำราภูลสวัสดิ์สูตรเฝอเป็นมรดกของแม่ที่ให้มาและมีแรงหนุนจากลูกค้าทำให้เฝอร้านนี้อยู่ยงคงกระพันมานานกว่า10ปีแล้วมาลองดูการปรุงเสิร์ฟของเขาดูครับน้ำซุปเฝอจะใส่น้ำมันวัวเห็นร่องรอยความมันลอยอยู่เหนือน้ำซุปเครื่องในทุกชนิดจะถูกลวกไว้ก่อนส่วนเนื้อสดจะไม่ลวกจนกว่าจะเทใส่น้ำซุปลงในจานวิธีนี้จะได้เนื้อแบบกึ่งดิบกึ่งสุกให้ความนุ่มและเข้มข้นในรสชาติของผู้นิยมกินเนื้อชามของเฝอมี3ขนาดให้เลือกถ้วยน้อยเป็นขนาดปกติที่พบเห็นในชามก๋วยเตี๋ยวที่สั่งแบบพิเศษในไทยถ้าขึ้นไปถ้วยกลางอาจทำให้คุณอิ่มท้องไปนานแต่ถ้าเจอกับถ้วยใหญ่แล้วก็คุณอาจจะต้องร้องเสียงหลงเครื่องเคียงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ผักในท้องถิ่นเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรการกินก่อนที่เฝอจะมาวางถึงโต๊ะให้คุณเอาถั่วฝักยาวจิ้มกับน้ำจิ้มสุกี้เรียกน้ำย่อยไปพลางๆก่อนครับบนโต๊ะก็ยังมีกะปิพริกขี้หนูไว้ให้แกล้มเอาใจคนชอบเผ็ดด้วยนะครับจะมีอาหารประเภทเส้นที่ได้รับความนิยมของคนลาวอีกหนึ่งคือเส้นที่มีแป้งแล้วนำมาลวกเติมน้ำซุปและเครื่องต่างๆเรียกกันว่าข้าวเปียกส่วนใหญ่นิยมขายในมื้อเช้าและทุกวันนี้ก็หาทานได้ยากขึ้นครับเรื่องของอาหารเป็นหนึ่งในความน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวการไปเยือนบ้านเมืองอื่นเจ้าบ้านมักจะรับแขกด้วยอาหารพื้นถิ่นถือว่าเป็นการให้เกียรติในการเชื้อเชิญแขกให้เข้ามาร่วมวงรับประทานอาหารกับครอบครัวของพวกเขาและดูเหมือนว่าแขกผู้มาเยือนก็มักจะไม่ปฏิเสธกับความหวังดีนี้เพราะการได้ชิมอาหารเลิศรสในที่ต่างๆเป็นความสุขใจที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้แน่นอนว่าเมื่อคุณอิ่มท้องแล้วสิ่งที่คุณจะได้กลับไปก็คือมิตรภาพจากเจ้าบ้านและการมีสุขภาพที่ดีจากอาหารพื้นบ้านของเอเชียที่มาจากแหล่งเพาะปลูกที่กว้างใหญ่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก